ใครปอนครับปอนปอนไม่ร้องเลยปอนไม่ร้องไห้แล้วไม่ร้องปอนขี้แย่เหรอโอ้โหโอ้โหไม่ก้อนคนเสียนี่ปอนต้องลดอย่างรุนแรงเพราะแค่ปอนขยับตัวปั๊บเนี่ยมันกระเพื่อมตุบๆเป็นที่เห็นนะตะกุดเขาเรียกว่าตะกุดครับนะหน้าตาดีแต่หุ่นเจ๊งเลยนะปุ้งเผาทั่วสวัสดีครับชื่อปอนนะครับชลัดกมลครับเรียนปีหนึ่งครับวิศวกรรมเครื่องกลครับม.รังสิตตอนแรกในชีวิตผมจะไม่คิดที่จะมาเรียนกรุงเทพเป็นคนเชียงใหม่โดยกำเนิดครับแล้วทีนี้ มีช่องทางหนึ่งที่ทำให้ผมได้มากรุงเทพคือผมทำงานกับทูบีเมื่อวานครับผมก็มากรุงเทพบ่อยๆมาทำงานกรุงเทพเนี้ยแล้วมันเหมือนแบบมันมีผลงานเนี้ยครับผมก็เลยแบบอยากจะมาเรียนกรุงเทพมั่งคิดเปลี่ยนแบบเฮ้ยมันเรียนกรุงเทพดีกว่าเพื่อนไม่ได้บอกเราเราอยากจะมีแบบเฮ้ยมันเรียนกรุงเทพดีกว่าถามนิดนึงทำงานอะไรกับ2B Number 1เป็น 2B Number 1 Idol ครับ Idol ใช่อะไร Idol ฮะ Idol Idol ไม่ใช่ Idol Idol สะกดยังไงรู้ไหม IDOL 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 เป็น 2B Number 1 Idol ใช่ครับรุ่นที่2ครับพี่ไบเป็นรุ่น1ผมเป็นรุ่นที่2แล้วทีนี้แบบมาทำตรงนี้แล้วแบบได้เห็นอะไรในกรุงเทพเยอะแยะมากมายครับผมก็เลยแบบมาลองแบบขอแม่มาลองเรียนที่กรุงเทพเนี่ยครับก็เลยแบบไม่รู้จะไปเรียนที่ไหนแล้วผมมีอาจารย์แบบเป็นน้าที่รู้จักกันเนี่ยเขาสอนมอรังสิตเขาก็บอกเฮ้ยปอนไปสอบทุนนี่ไหมแบบมีผลงานเนี่ยผมก็ยื่นไปแบบผมยื่นทุนศิลปะวัฒนธรรมกับทุนเรียนดีครับทุนเรียนดีเกรดก็ไม่ถึงครับเกรดผมได้3เกรดครับเกรดผมได้ 3.70 ครับผมจะขอ 100% เขาไม่ให้ครับเขาต้อง 3.75 ผมก็เลยไปสอบเขาบอกเฮ้ยนายโหนายเก่งว่ะคะแนนนายดีนะเราจะทดสอบนายอีกทีหนึ่งโดยการสอบข้อเขียนนะครับโอ้โหผมจบช่างมาผมไม่ได้เรียนฟิสิกส์ไม่เรียนเคมีไม่เรียนชีวะแต่เขาให้ผมไปสอบผมก็ไปสอบผมก็ทำไม่ค่อยได้ผมก็มั่วๆก็ใช้เซนของผมหมุนปากกาโยนนั่นโยนนี้มาผลปรากฏมาโอ้โหสอบติดทุน 100% ครับผมก็เลยมาเรียนมอรังสิต 100% ทุนโดยที่ไม่รู้ว่าข้อสอบที่ทำนั้นมันถูกไปกี่ข้อด้วยใช่ไหมใช่ครับแต่ผมมีวิชาที่ผมแบบถนัดคือวิชาเขียนแบบที่ที่มันเกี่ยวกับช่างอ่ะผมก็จะได้แต่แบบถ้าเป็นพวกสายศิลป์สายวิทย์เนี่ยมันจะไม่ค่อยได้เนี่ยครับคือที่เป็นวิชาการไม่ได้เลยพอได้ครับพอผมเพราะว่าผมไปเรียนพิเศษด้วยเงี้ยแต่มันไม่ได้ลงลึกแบบเท่าพวกเด็กสามัญเนี่ยครับเป็นคนที่ชอบเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับเครื่องกลไกเงี้ยครับมีอะไรก็จะชอบแกะเสร็จแล้วก็ประกอบไม่ได้ แกะแล้วโรงงานทำเกินใช่ครับแกะมาน็อตมี10ตัวใส่ปุ๊บอ้าวเหลือ2ตัวอ้าวมาจากไหนเนี่ยประมาณเนี้ยครับพอแล้วก็ที่ผมชอบแบบเนี้ยเริ่มมาจากพ่อครับเพราะว่าพ่อผมแบบชอบรถชอบอะไรเหมือนกันก็เห็นพ่อขับรถช็อปเปอร์เนี่ยผมก็เลยแม่งชอบว่าเท่ว่าสาวกีดอะไรนะรถช็อปเปอร์ครับไม่ใช่เมื่อกี้สาวกีดไม่ใช่อะไรชอบว่ะอ๋อชอบครับไม่ก่อนหน้านั้นมีอีกนะทุกเหมือนว่าทุกคนได้ยินชอบครับแล้วทีนี้พ่อผมก็บอกพ่อครับไปรับผมที่โรงเรียนหน่อยมันเท่ครับมันเท่พ่อขับรถมาโอ้โหสาวมองมารับใครมามารับใครมารับใครมารุ่นผมเดินมาเลยตึ๊กตึ๊กตึ๊กเลยครับโอ้โหสาวมองกันเต็มมันเป็นจุดประกายที่ทำให้ผมชอบรถคันนี้ครับตั้งแต่นั้นมาตั้งแต่ผมอยู่ม.2ผมก็เลยแบบเริ่มศึกษาอะไรเกี่ยวกับรถฮาวลงฮาเล่นะครับแล้วก็ฝันของผมจริงๆอ่ะก็คือแบบอยากทำให้พ่อแม่สบายเราลงมาก็คือแบบอยากจะมีรถเป็นของตัวเองเราลงมาก็คือแบบอยากจะเปิดร้านแบบนำเข้ารถเกี่ยวกับเนี้ยถ้าสนใจก็ติดต่อได้นะครับในอนาคตก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับคือรายการนี้มีรางวัลเป็นรถด้วยก็เลยอยากได้ยิ่งขึ้นเหรอไม่ครับที่ผมมารายการนี้ว่าแบบผมอยากทำอะไรก็ได้ที่แบบทำให้ครอบครัวเราแบบดีขึ้นกว่าเดิมเนี่ยแล้วแบบผมไม่ได้คิดว่าผมจะต้องติด12คนไม่คิดว่าจะต้องแบบได้เงินรางวัลอะไรเงี้ยครับแค่ทำให้ว่าแบบมีช่องทางอะไรบ้างที่ทำที่ทำให้เราช่องทางที่ว่าคืออะไรคือผมคิดว่าการที่เราแบบจะเป็นคนดีได้คนดังได้แบบไม่จำเป็นต้องอยากดังครับแต่แบบการทำงานช่องทางเนี่ยมันมีแบบเงินเยอะเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนะชักงงไหมไม่งงนะครับเดี๋ยวสิงงสิคือผมบอกว่าผมไม่อยากเข้ามาเท่าไ
แต่ผมเห็นว่ามันเป็นช่องทางใช่ครับเป็นช่องทางที่แบบเงินดีเงี้ยครับรายได้ดีเงี้ยรายได้มาจากไหนก็แบบมาจากเราทำงานครับทำงานอะไรแบบในวงการบันเทิงเงี้ยงานอะไรล่ะแสดงละครอะไรเงี้ยครับคือผมเนี่ยพี่จะบอกให้ว่าปอนมีปัญหาด้านการสื่อสารถ้าพูดไม่เคลียร์เนี่ยเราจะงงนั่นแหละครับผมว่าผมปากปอดพูดไม่ค่อยชัดแล้วทีนี้ผมก็เคยทำงานแบบกับกองถ่ายเงี้ยครับแรกก็ไปเป็นเอ็กซ์ตร้าทั่วไปเงี้ยครับก็ไปเล่นก็ได้จากเอ็กซ์ตร้าไหมตัวประกอบมั้งแหละฮะเห็นนิดๆหน่อยๆนะครับผมก็ได้เงินวันละ 2,000 เฮ้ยโอเคเว้ยเงินดีแต่ได้ทำได้แค่เรื่องเดียวครับแต่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำไมเราไม่เป็นแบบคนหน้าแบบคนเห็นแบบชัดๆมากเนี้ยผมก็แบบผ่านตัวเองแบบทำนั่นทำนี่อย่างงงนะว่าทำอะไรนะครับทำแบบทำให้ตัวเองแบบคนอื่นอย่างงงๆสิก็บอกอย่างงนะว่าทำนั่นทำนี่คือทำอะไรงงๆสิทำนั่นทำนี่คือแบบเราก็แบบทำให้เราแบบยังไงอะเรามีของอะไรเราก็ปล่อยออกมาแบบให้คนอื่นเขารู้ว่าไม่ใช่ของเล่นของนะครับแบบข้อดีของเราแบบแสดงอะไรเงี้ยเราก็ไปแสดงครับอย่าเรียกว่าปล่อยของเดี๋ยวเราจะต้องมาเรียนภาษาไทยกันใหม่ คือเรามีความสามารถอะไรในตัวเราก็พยายามจะแสดงให้เขาเห็นใช่ครับแล้วทีนี้มันไปเตะตาผู้กำกับหนังเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องอาชิตะครับเป็นไปผมก็ได้รับบทเป็นชาญเป็นพระเอกด้วยแต่เป็นแบบหนังของปปส.ครับแบบว่ายังไงอ่ะปปส.ย่อมาจากปราบปรามยาเสพติดครับผมแต่เขาเป็นแบบทุนสร้างน้อยครับผมเขาตอนแรกเขาก็ถามผมเนี่ยสนใจทำไหมไอ้นี้ผมก็บอกพี่ค่าตัวเท่าไหร่ครับเนี่ยแต่จริงๆอ่ะผมไม่มีสิทธิ์ไปพูดอย่างนั้นเพราะว่าผมไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรแต่ที่ผมเลือกที่จะทำเพราะว่ามันแบบเหมือนเป็นการแบบชิมลางเป็นการแบบได้ทำอะไรที่เราไม่เคยทำเนี่ยครับเราก็จะได้เรียน acting ฟรีพูดฟรีฟรีครับแล้วผมก็ได้ไปเล่นเรื่องนี้ตอนแรกผมก็ไม่รู้ว่าผมเล่นบทอะไรเขาก็ส่งบทมาแล้วก็ผมรู้อีกทีผมได้เป็นชาญเป็นพระเอกเนี่ยครับแล้วก็หนังเรื่องนี้ถ่ายทำ1ปีเต็มๆซึ่งถ้าเป็นหนังภาพยนตร์อื่นก็คงไม่ถึง1ปีเดือน2เดือนก็น่าจะเสร็จใช่ไหมผมก็ไม่รู้อะไรผมก็ทำวันหยุดเสาร์อาทิตย์เนี่ยครับก็มีทำค่าตัวก็แบบไม่ค่อยได้เยอะเท่าไหร่แต่แบบผมลองคิดย้อนกลับไปอีกทีที่เรามาทำอย่างเงี้ยมันก็ดีเราจะได้ประสบการณ์เนี่ยครับในหลายอย่างได้รู้จักคนได้รู้จักการวางแผนได้รู้จักระบบนั่นนี่เป็นยังไงเนี่ยครับการถ่ายการมุมกล้องเนี่ยก็โอเคครับแล้วก็มันเป็นอีกอย่างนึงที่ทำให้ผมตัดสินใจมาสมัคร AF ครับเพราะว่าผมดูจากรุ่นพี่อะจริงๆอะไอดอลจริงๆของผมก็คือพี่รอน AF 5ป่ะใช่ป่ะครับแม่ผมมาเป็นคนบอกว่าเนี่ยดูพี่รอนไว้นะหน้าตาเขาไทยเหมือนเราใช่แม่บอกผมไม่ได้พูดแม่ผมพูดฮะแม่บอกเนี่ยอีกหน่อยเขาเป็นดาราแน่นอนผมตอนนั้นผมก็ไม่ได้คิดเลยผมเด็กง้องแง้งอยู่แล้วตอนนี้ผมก็โตมาจริงๆพี่รอนเดี๋ยวนี้เข้าวงการบันเทิงแสดงหนังแสดงละครเนี่ยครับผมเลยแบบเราก็น่าจะทำได้เหมือนเขานะเราก็มีของเราก็แบบผมก็เลยมาสมัครก็ติดผมคิดว่าผมจะมาเก็บเกี่ยวที่นี่แบบทำให้ตัวเองดีขึ้นกว่าเดิมเนี่ยพัฒนาขึ้นกว่าเดิมเพื่อที่จะไปแบบเข้าไปทำงานในวงการบันเทิงเนี่ยครับแต่จริงๆถ้าไม่ประสบความสำเร็จจริงๆความจริงของผมก็คือแบบก็อยากเรียนต่อให้ถึงที่สุดเนี่ยครับว่าจริงๆแล้วถ้าเราไม่ตอนนี้เราคือเวลาเรียนใช่ป่ะครับเราก็ต้องเรียนให้ดีที่สุดถ้าถึงขั้นทำงานก็ทำงานให้มันดีที่สุดแต่ตอนนี้ก็คือช่วงเรียนก่อนเนี่ยครับแต่พอเข้า AF ก็เอา AF ก่อนโอเคครับอันหนึ่งที่จะต้องบอกฝากเป็นการบ้านสำหรับปอนนะปอนต้องระวังการพูดนะบางทีปอนจะปล่อยให้มันปากมันไปก่อนโน้ปากมันไปก่อนเช่นมันจะมีคำอะไรเมื่อกี้หลุดมานิดนึงซึ่งพี่ได้ยินแต่ว่าปอนไม่รู้ตัวว่ามันหลุดเพราะฉะนั้นต้องระวังเพราะฉะนั้นสิ่งถ้าปอนอยากจะเป็นเหมือนกับพี่ๆ AF คนอื่นๆสิ่งที่จำเป็นคือเราจะต้องเป็นคนที่พูดรู้เรื่องพูดดีอธิบายให้เป็นอย่างเงี้ยเรียบเรียงเรื่องเนี่ยไม่ถูกหรือบางทีมันบอกไม่ตรงเป้าเช่นพี่เคยมีคำถามที่จะถามคนที่มาแคสติ้งคือการเริ่มแสดงอยากอะไรอยากดังอยากได้เงินหรืออยากสนุกในการแสดงจะต้องตอบความจริงมาถ้าอยากได้เงินจะทรีตอีกแบบหนึ่งถ้าอยากดังจะทรีตอีกแบบหนึ่งถ้าอยากสนุกจะทรีตอีกแบบหนึ่งนึกออกไหมว่าเรามีวิธีปฏิบัติต่อคนแต่ละแบบไม่เหมือนกัน
แต่พี่จะขอแนะนำว่าการที่อยากได้เงินหรืออยากดังเราจะได้รับอะไรบางอย่างซึ่งทำให้เสริมส่งให้มันได้เงินและได้ดังอาจจะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆเหมือนจุดไม่ขีดมีไฟแล้วมันก็ดับแต่มันไม่เหมือนจุดเทียนจุดตะเกียงคนที่เป็นเหมือนตะเกียงจุดแล้วอยู่นานมีน้ำมันใส่ให้มันอยู่นานน้ำมันมาจากไหนมาจากการขวนขวายหาความรู้ความสนุกที่จะเรียนรู้ในสิ่งที่เราอยากจะเป็นอยากจะทำอย่างนั้นจริงๆเมื่อสนุกแล้วทำได้ดีที่สุดแล้วมีคนเห็นแล้วความดังก็จะเข้ามาเมื่อมันดังเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเงินก็จะเข้ามาตามอันนั้นเพราะฉะนั้นต้องปอนจะต้องไปคิดเอาว่าการเข้ามาเพื่อจะหาอะไรในนี้หาแค่ไหนพยายามแค่ไหนที่พี่อยากเห็นปอนวันนี้กับวันที่ถัดจากหลายๆอาทิตย์ถัดไปขอให้ได้อยู่หลายๆอาทิตย์ไปก็แล้วกันจะได้เห็นว่าปอนเปลี่ยนทัศนคติของตัวเองจากการที่คิดว่าจะอยากเข้ามาอยู่นี้เป็นเพราะแค่นี้เป็นอย่างอื่นได้ไหมเป็นอันที่เข้ามาเพื่อเอาอะไรได้ไหมอยากจะสร้างตัวตนใหม่ขึ้นมาในเป็นอีกแบบได้ไหมเพื่อจะเกิดใหม่ในวงการนะอย่าอยากที่จะเป็นเหมือนคนอื่นแต่ต้องเป็นตัวของเราเองที่จะเกิดใหม่ในวงการในฐานะคนที่มีความสามารถในการแสดงร้องและไปอื่นๆต่อได้อีกอย่าลืมไปลดหุ่นด้วยต้องมีวิธีดีครับเอาไปหาเอาเองสิโอเคโอเคผมครับ